ัสดีค่ะวันนี้มีนาชาแนลพาเพื่อนๆมาพบกับต้นดอกใบเงินนะคะเพื่อนๆมีนาชาแนลก็เพิ่งเห็นครั้งนี้ครั้งแรกนะคะว่าใบเงินใบทองเนี่ยเขามีดอกด้วยอันนี้เป็นดอกใบเงินนะคะใบทองอันนี้ก็คือใบเงินนะคะแต่ว่าเขาจะออกสีเหลืองใบทองจะอยู่ด้านล่างนะคะเพื่อนๆคือถ้าใบทองเนี่ยรอบนอกเขาจะเป็นสีทองแล้วจะมีสีเขียวอยู่ด้านในแต่ถ้าเป็นใบเงินนะคะรอบนอกเขาจะเป็นสีเขียวเราก็จะมีสีเงินอยู่ด้านในแต่เพียงแต่2ต้นนี้ค่ะต้นใบเงินใบทองเขาปลูกใกล้ๆกันนะคะก็เลยออกจะเป็นสีทองนะคะจริงๆแล้วเราดูที่พื้นใบได้นะคะอันนี้คือใบเงินนะคะใบเงินนี่คือพื้นใบสีเขียวนะคะส่วนใบทองด้านล่างนี้พื้นใบสีทองเลยนะคะแต่ว่าที่เรามาดูดอกเนี่ยค่ะก็จะเป็นดอกของต้นใบเงินนะคะเพื่อนๆอันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่ได้เห็นต้นดอกใบเงินนะคะถ้าต้นเขาไม่สมบูรณ์พอเนี่ยค่ะเขาจะไม่มีดอกให้นะคะนี่นะคะดอกที่เขากำลังจะเริ่มขึ้นมานะคะเพื่อนๆโอ้โหแบบว่าก็ตื่นเต้นมหัศจรรย์ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเขาบอกว่าต้นไม้ทุกต้นนะคะจะมีดอกขึ้นอยู่กับว่าเราจะมีโอกาสได้เห็นดอกเขาหรือเปล่านะคะอันนี้ก็พามาให้เพื่อนๆดูดอกใบเงินนะคะเดี๋ยวจะแพนไปที่ใบทองอีกทีนึงนะคะใบทองนี่ไม่มีดอกนะคะจะมาจบบนตรงนี้นี่ค่ะกำลังจะเขาเรียกว่าเบ่งบานเลยนะคะก็คือต้นใบเงินที่มีดอกออกเป็นสีชมพูอมม่วงสดใสนะคะเพื่อนๆวันนี้มีนาชาแนลก็ฝากดอกใบเงินใบทองไว้ให้เพื่อนๆรับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องมีนาชาแนลด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ